ตัวแทนทีมงานที่จัดกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ขอในกรุงวัฒนธรรมนะคะมีความต้องการที่จะพัฒนานะคะพื้นที่แหล่งซอยทางภาคเหนือนะคะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวนะคะโดยที่เราจะรวมเอาวัฒนธรรมนะคะภูมิปัญญาชาวบ้านผนวกเข้ากับแหล่งทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจนะคะเพื่อจะสนับสนุนเป็นเส้นทางท่องเที่ยวต่อไปนะคะโดยในกระเป๋าของทุกท่านเนี่ยจะมีตัวกำหนดการคร่าวๆของวันนี้นะคะแล้วของแหล่งท่องเที่ยวนะคะภายในเส้นทางท่องเที่ยวของเรานะคะซึ่งมาพร้อมกับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเสื้อกันฝนนะคะซึ่งเราหวังว่าวันนี้เราจะไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าติดขอบคุณทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ให้โอกาสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการที่เราจะมาช่วยกันพัฒนาท่านรองนายกอบจ.แพร่ท่านนายอำเภอไทยครับท่านนายกอบต.ไซย้อยผู้ใหญ่บ้านนะครับทีมจากป่าไม้จังหวัดแพร่ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้วสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับตลอดจนผู้นำท้องถิ่นทุกท่านแต่ที่สำคัญก็คือพี่น้องสื่อวัฒนธรรมโดยเฉพาะเส้นทางท่องเที่ยวอัญมณีนะคะที่ถือว่าเป็นแหล่งที่มีคุณค่านะคะโดยเฉพาะโครงการนี้นะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้ดำเนินการนะคะโดยผ่านทางมหาวิทยาลัยนะคะในการสืบค้นข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาทำเป็นเส้นทางนะคะซึ่งเส้นทางในวันนี้ที่จะไปนะคะก็เป็นเหมือนการทดสอบอยู่นะคะว่าจะเป็นมีความเป็นไปได้ขนาดไหนนะคะเราเริ่มต้นจาก3จุดก่อนเป็นทีมของเรานะครับก็จะมียูนิฟอร์มมีชุดของเราเบิกเรื่องการท่องเที่ยวนะครับจนมาถึงตัวนี้ก็53ก็10กว่าปีแล้วนะครับจากที่ม่อนในส่วนของรถที่เรารับส่งท่องเที่ยวเนี่ยเราไปจากเมืองท่าเรือมันพลอยเล่นจริงนะโปรแกรมจริงมาบอกรักพักใจมันพลอยล้านปีโอ้ยแจ้งเป็นหินเป็นหินอุ้มพลอยเขียนไว้นี่ดูแท่งเตาหินเหลี่ยมประช่อ
พเม็ดที่จะปะพลอยเม็ดใหญ่นะในพื้นดินเนี่ยตัวนั้นเป็นลานอธิษฐานหนึ่งไหวนั่นเราYeah. ยืนและมั่นคงโดยวางเสาหิน2เสาคู่กันและวางเสาพาดเชื่อมระหว่างกัน1เสานี่แบบนี้ข้อ3ผู้ที่ต้องการอธิษฐานขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตด้านหน้าที่การงานการศึกษาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตวางเสาหินต้น1ในแนวตั้งและอีก1เสาในแนวนอนเป็นรูปตัว T แบบนี้ขอให้สำเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน50 ปีครับตอนนี้สายพอยังมีอยู่ครับยังมีครับแล้วก็ผมก็ขุดมาได้ตัวครับตรงนี้ผมจะมาหมดตื้อตัวในที่ว่าผมฮอดขอบคุณค่ะแล้วก็มีสาธิตการร่อนพลอยนะครับดับแรกนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านไปดูบกพลอยได้เลยครับตามผมมาเลยเดินกันเดินตามด้านบนได้เลยค่ะขึ้นด้านบนได้เลยค่ะไปละพานแถวนี้จะเป็นหลุมพลอยโบราณนะครับเนาะระวังหน่อยนะครับหลุมนี้จะเป็นหลุมเก่านะครับปกตินี่มันลึกถ้าเราขนาดนี้นะครับเพราะว่าจะมีคนที่สมัยก่อนเขาขุดแล้วก็จะทำอุโมงค์เข้าไปอุโมงค์หากันนี่นะเข้าไปข้างในหรือว่าจะตามสายอุโมงค์นี่ต้องตามสายแรกครับไม่ใช่ว่าอุโมงค์ขุดไปเรื่อยนะไปร่อนที่ลำห้วยนะถ้านินตรงไหนนินเยอะควายไม่ดีควายมีลินไหมครับควายมีลินควายเขียวนะครับไอ้ลินก็เป็นควายนะครับมีลมแล้วก็ตามน้ำนี่ก็ยังต้องใส่น้ำมันของจะดูกันนี่ลังไปเรื่อยมันก็เลยนั่นยังติดอยู่กับก้อนหินอยู่ใช่ไหมที่เป็นนินเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะไปสาธิตการน้อยนี่ที่เขากินถ้ามันซุกมันส้มนะแม่นี่นะเจ้าแหลมมะม่วงจ้ามะม่วงทิ้งล้อของม้าถ้าป้องเหรอฝนแดดร้อนได้เดี๋ยวผมจะสาธิตการร่อนให้ดูครับต่างจากก้อนหินธรรมดาทั่วไปทั้งที่อยากที่ทิ้งก่อนที่มันไม่มีพลอยนะเราเก็บเอาไปดีกว่าการที่การร่อนนะครับท่านก็ลองนะครับร่อนแล้วก็ต้องใช้ไม่ถึงไม่เนี่ยจะเป็นไหมนะนี่พลอยหนึ่งก็ได้นิ้นกันหนึ่งนิ้นดำนิ้นนั่นล่ะน่ะนี่นี่ไม่นั่นล่ะใส่เนี่ยไม่เห็นเงินไหมเห็นเงินในตาดีใช่ถ้าคนดวงดีนะครับอาจจะมีเอา
็นคุดขึ้นมาก็ฮะมาถึงเป็นดินนี่อะไรอ่ะล่างดินก่อนไปเรื่อยอันนี้มันก็มีทั่วไปข้างบนนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้นอนข้างบนก็อาจจะมีเป็ดใหญ่ก็มีเหมือนกันครับผมต้องมีแน่นครับได้ไหมครับผมจะเม็ดได้หมดเลยค่ะขอบคุณอาจารย์ผมจะอะไรขอบคุณมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือปอนด์ที่เป็นร้อยตามสัมผัสตรงนี้เลยไม่ดีจุดที่เหี้ยลงมาพออยู่นี่เป็นวายเป็นอะไรก็เป็นหัวเฉยไม่หมดแต่ถ้านี่ได้เท่าถ้าความนิ่งนิดเดี๋ยวมาตีเอาพวกแกเอาพวกนี้ได้ไหมคะได้ค่ะกำผ่ามุ้งเนี่ยนะลงได้เนี่ยเดี๋ยวมาส่งกันบ้านอย่าต้อยไปหางจั่มไปก่อนแก้มเลยบ้านปะต้อยไปหางจั่มปะดึงอันหัวเขาบ่ทายลูกไทยลิ้นค่ะตอนนี้พี่มีแล้ว